ก็ตรวจค้นเพื่อยึดสิ่งของที่ตรวจโดยเฉพาะเกี่ยวกับอาหารและยาแต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยมันไปพบการกระทำผิดคือมันมีการกระทำผิดต่อเนื่องที่ได้รับการร้องทุกข์จากผู้ที่ได้รับความเสียหายว่าไอ้ที่เขาประกอบการมาเนี่ยในนั้นมันก็มีเรื่องนี้อยู่ด้วยมันคนละเรื่องกับเรื่องที่เขาขายสินค้าที่อาจจะผิดอาหารและยาซึ่งยังไม่มีการแต่งตั้งว่าใครเป็นหน้าที่ซึ่งอันนั้นถ้าปกติไม่มีการแต่งตั้งก็เป็นหน้าที่ของสถานีตำรวจพื้นที่ก็คือท่านในพื้นที่นั้นก็ต้องไปรีบมาตำรวจนครบาลตำรวจเมืองนะเมื่อมีการกระทำผิดและมีคนมาร้องพวกนี้ก็เป็นหน้าที่พนักส่วนของพื้นที่ยกเว้นแต่ในกรณีที่ผู้วิชาที่อยู่เหนือขึ้นไปเห็นว่าคดีนี้ควรจะดำเนินการในรูปของคณะกรรมการเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานก็ดำเนินการได้อย่างเช่นกรณีเนี่ยท่านวิชาท่านเห็นว่าควรจะดำเนินในเรื่องของรูปคณะกรรมการในอำนาจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติน่าจะมีประสิทธิภาพกว่าการตั้งขึ้นคณะกรรมการที่ว่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยท่านวิรชัยก็ยังอยู่ในคณะก็ร่วมกันทำงานร่วมกับท่านเนี่ยสองคนมันไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ท่านปฏิบัติการมาเพราะท่านปฏิบัติการนั้นจบไปแล้วการดำเนินคดีในเรื่องเกี่ยวกับอาหารและยาเรื่องไหนท่านก็ดำเนินการไปแต่เรื่องที่ไปพบว่ามีการบุกรุกที่สาธารณะบ้างต่อเติมอาคารบ้างดัดแปลงอาคารบ้างแล้วก็มีความผิดเรื่องดูหมิ่นเจ้าพนักงานอะไรก็ดำเนินการไปแต่วันนี้เรากำลังขยายผลต่อที่มีคนที่เขาบอกได้รับความเดือดร้อนว่ามีการไปแย่งรับผลประโยชน์โดยไม่ชอบเป็นกฎหมายโดยมีรายชื่อพันตำรวจโทสาธารณะต้องเกี่ยวข้องเป็นหนึ่งในเป้าหมายนะที่เป็นผู้มีอิทธิพลก็ได้อยู่ด้วยเป็นเหมือนตัดส่วนตรงนี้ได้หารือกับท่านวีระชัยหรือยังเราได้ทำงานแล้วทำงานว่ามีข้อมูลเรื่องนี้นะข้อมูลเรามีพอสมควรเกี่ยวข้องข้อเท็จจริงก็เดี๋ยวขอให้ผลออกกันเร็วๆนี้โดยท่านรองสุรเชษฐ์ระ